ต้องบอกว่าดูโฮมเรายังคงคำแนะนำบายนะครับทาร์เก็ตไพรซ์ที่เราให้ก็คือ 12.80 นะครับใช้อัตราคิดลดที่ประมาณ 8% นะครับโดยเหตุผลที่เรามองบวกนะครับต่อภาพกำไรในควอเตอร์4เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือมาจากกำไรที่สูงกว่าที่ตลาดคาดหมายเอาไว้นะครับประมาณ 15% นะครับซึ่งถ้าไปดูไส้ในเนี่ยเหตุผลที่ดีกว่าคาดเนี่ยก็คือมาจากสัดส่วนรายได้อื่นนะครับหรือว่ารายได้สนับสนุนการขายที่ในควอเตอร์นี้เนี่ยมีการบันทึกค่อนข้างเยอะนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ราวๆประมาณ 1% ของตัวรายได้นะครับในควอเตอร์นี้อยู่ที่ประมาณ 1.6% ของตัวรายได้นะครับซึ่งหลักๆมาจาก2เหตุผลนะครับก็คือการจัดโปรฉลองครบ40ปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยลากยาวตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่ปลายปีนะครับกับอันที่2ก็คือเขามีการเขารู้ว่าในแง่ของตัวบรรยากาศในแง่ของตัวเซลล์มันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการทำโปรนะครับร่วมกับทางกลุ่มสถาบันการเงินนะครับจัดโปร 0% ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบในแง่ของตัวค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้แต่ด้วยภาวะตลาดที่ไม่ดีเขาก็ไปขอสนับสนุนจากทางคู่ค้าซึ่งคู่ค้าเนี่ยก็ยินยอมที่จะให้มาเพื่อกระตุ้นยอดขายของตัวเองด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้รายได้ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งรายได้ใหม่นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงนี้ในแต่ละควอเตอร์มันจะเยอะข้างมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าตั้งแต่ Q1 เป็นต้นไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-7 ล้านต่อควอเตอร์ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีน้ำหนักเหมือนกันประมาณ 1-2% นะครับในฝั่งของตัวถ้ามองในแง่ของตัวนอมนะครับกำไรปกติในควอเตอร์นี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ144ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 500% นะครับแล้วก็ถ้าเทียบ Q1Q เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 59%ตัวเลขตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดในกลุ่มค้าปลีกที่เราศึกษาอยู่นะครับซึ่ง key driver อันนึงที่เราบอกไปแล้วก็คือรายได้อื่นกับอีกหนึ่ง key driver ที่สำคัญเลยก็คือ gross profit margin ควอเตอร์นี้เนี่ยพุ่งขึ้นจากประมาณ 14% กลายเป็น 17% ในควอเตอร์4นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นจากควอเตอร์3ที่ประมาณ 15.5% นะครับเหตุผลหลักๆมาจาก2เรื่องครับบูเรื่องแรกก็คือ product mix นะครับเพราะว่าด้วยความโชคดีว่าการขายสินค้าในฝั่งที่เป็น low margin อย่างกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันซอฟต์ตัวลงไปภาพโดยรวมมันก็เลยเวททำให้ตัวกอสมาร์จิ้นนะครับในกลุ่มที่เป็นไฮมาร์จิ้นเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ากับเรื่องที่สองก็คือด้วยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการนำเข้าสินค้าล็อตใหม่ซึ่งเป็นต้นทุนการขนส่งเนี่ยมันถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมาร์จิ้นของแต่ละโปรดักต์ก็ดูดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นส่วนผสมที่สำคัญที่ทำให้กอสโปรฟิตมาร์จิ้นโดยรวมเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็กบปัจจัยลบในเรื่องของตัวเซมสโตเซลที่ยังไม่ฟื้นเพราะว่างบประมาณภาครัฐเนี่ยมันล่าช้านะครับ QC เองเนี่ยก็อย่างที่บู้เห็นเลยว่าการรายงานของทางสภาพัฒน์เนี่ยโชว์ว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยดรอปตัวลงไปประมาณ 20% แล้วกลุ่มลูกค้าของตัวดูโฮมเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าหลังบ้านเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยฉุดทำให้เซตโตเซลยังติดลบประมาณ 9.5% นะครับโมเมนตัมภาพปี2024เป็นยังไงต้องบอกว่าเรามองว่ายังดีต่อเราคิดว่ากำไรเนี่ยน่าจะโตประมาณ1เท่าตัวเลยนะครับหลักๆแล้วมาจากเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นครึ่งแรกเราให้น้ำหนักมาจากหางมาร์จิ้นนะครับที่ต้องบอกว่าเขามีการปรับปรุงในแง่ของมาร์จิ้นทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยอย่างที่เราไล่เรียงไปว่าภาพของ Gross Profit Margin ของแต่ละ product ก็ดูดีขึ้นแหล่งรายได้ใหม่ก็มีมากขึ้นจากเงินสนับสนุนของคู่ค้านะครับภาพในครึ่งหลังก็จะได้อานิสงส์จากในเรื่องของตัว Same Store Sale ที่เริ่มกลับมาละนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยชดเชยในแง่ของการที่เขามีการดีเลย์ในแง่ของการเปิดสาขาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดย overall ภาพในปีนี้เนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรเนี่ยตลอดเนื่องต่อเนื่องทั้งปีนะครับโดย Q1 เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นการเติบโต Q1Q แน่ๆเพราะว่าเป็น high season year on year เนี่ยลุ้นจะโตด้วยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่า margin ณปัจจุบันอยู่เหนือกว่า 17% ซึ่งดีกว่า Q4 ด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ก็ทำให้เรายังคงคำแนะนำบายนะครับแล้วก็ให้ target price ก่อน XD อยู่ที่ 12.80 แล้วก็หลัง XD เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 12.30 เหตุผลที่หลัง XD ถึงลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีการจ่ายหุ้นปันผลก็คือ22หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลนะครับอันนี้เนี่ยเราคิดว่า dilution effect เนี่ยประมาณ 4% จาก XD ประมาณ4มีนานะครับครับก็โดยภาพรวมดูโฮมถือว่าน่าสนใจนะผมก็ให้ภาพนี้ว่าจริงถ้าเท่าที่ผมทำงานกับพี่นัทมาร่วมๆ3ปีเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าพี่นัทจริงค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็ยังมองกำไรไตรมาส1เนี่ยดีทั้งเยือนเยียแล้วลุ้นดีทั้งดี Q1Q แล้วลุ้นเยือนเยียได้นะครับซึ่ง
ถ้าดูหลายๆภาพที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยทั้งราคาสินค้าเกษตรก็ดูดีขึ้นนะครับราคาเหล็กเริ่มฟื้นเช้านี้นะครับงบประมาณภาครัฐเดี๋ยวไตรมาส2ก็มานะครับดังนั้นเซมโซเซลที่มันอาจจะดูค่อยๆฟื้นยังดูติดลบอยู่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะค่อยๆมีภาพที่ดีขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นแรงหนุนหลักนะครับที่ทำให้ดูโฮมเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มได้นะครับวันนี้พี่นัทก็ให้ข้อมูลในประเด็นอื่นค่อนข้างชัดนะครับแต่ผมคิดว่าตลาดเล่นไปกับภาพประมาณนี้นั่นแหละจับตาleading indicator หลักๆที่ผมไล่เลียงให้ละกันนะครับก็น่าจะเป็นไอเดียในการลงทุนได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากครับสวัสดีครับบูครับ